ียนเวสต์วูดมีชื่อจริงว่าวิเวียนอิสเบลส์ไวเกิดเมื่อวันที่8เมษายน2484ที่เมืองกลอสซอปเดอร์บีชายประเทศอังกฤษเธอเป็นดีไซเนอร์แนวพังร็อกและนิวเวฟที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในวงการแฟชั่นระดับโลกตลอดเวลา40ปีที่เธออยู่ในวงการผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอยู่ในช่วงของยุคพังซึ่งเธอร่วมงานกับมัลคอมแมคลาเรนผู้จัดการวงดนตรีพังร็อก Sex Pistols ส่งผลให้เสื้อผ้าและสไตล์แฟชั่นในยุคนั้นถูกกำหนดโดยการสวมใส่ของนักดนตรีในวงเธอจึงเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่ปี2513เป็นต้นมาเธอเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้ามาในวงการแฟชั่นรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำงานของเธอไว้อย่างน่าสนใจว่าในวัยเด็กเธอเคยเห็นผู้หญิงสวมใส่ชุดของดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างคริสเตียนดิออร์ซึ่งทำให้เธอรู้สึกประทับใจในเสื้อผ้าเป็นครั้งแรกและใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจากนั้นเมื่อเธอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเธอทดลองออกแบบเสื้อผ้าแนวใหม่ที่ฉีกออกไปจากดีไซเนอร์คนอื่นๆด้วยการใช้เสื้อผ้าแนวรัดรูปรวมถึงกระโปรงทรงดินสอเพื่อเน้นรูปร่างของผู้หญิงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิเวียนก็เข้าสู่วงการแฟชั่นเต็มตัวจนมีผลงานคอลเลกชันต่างๆออกมามากมายแต่ต่อให้เป็นถึงดีไซเนอร์ระดับวิเวียนเวสต์วูดก็ไม่ใช่ว่าการทำงานทุกอย่างจะราบรื่นเพราะเธอก็ประสบกับภาวะชะงักงานทางความคิดเช่นกันเธอเคยคิดงานไม่ออกจนเหลือเวลา2สัปดาห์สุดท้ายก่อนงานแสดงแฟชั่นโชว์จะเริ่มแต่สุดท้ายเธอก็ผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้วิธีแก้ที่เธอใช้ก็คือการทุ่มเททำงานให้หนักขึ้นและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาผลงานที่ปรากฏออกไปก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชมเองวิเวียนเวสต์วูดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานมาตลอด40ปีด้วยความเชื่อที่ว่าเสื้อผ้าสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีความคิดของคนได้ดังนั้นเธอจึงศรัทธาต่อการแต่งกายเป็นอย่างยิ่งวลีเด็ดที่แฟนๆของวิเวียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือ You have a much better life if you wear impressive clothes หรือคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อคุณสวมใส่เสื้อผ้าที่น่าประทับใจและเมื่อต้องตอบคำถามที่ว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะเกษียณตัวเองออกจากวงการแฟชั่นเพราะปัจจุบันเธอมีอายุกว่า70ปีแล้ววิเวียนก็ตอบทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่าตราบใดที่เธอยังได้ทำสิ่งที่เธอชอบอยู่และเธอยังทำมันต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเธอก็จะทำสิ่งนั้นไปตลอดกาล